สวัสดีครับรายการคำพีวิถีรวยบ้าปะเนี่ยเป็นอะไรทำไมต้องหัวเราะฮ่าฮ่าด้วยเวลาหัวเราะอ่ะอ้าวแล้วจะให้หัวเราะไงอ่ะเออยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่ฮ่าฮ่าได้หัวเราะแบบอื่นก็ได้อันนี้ไม่ได้น่าเกลียดมันน่าเกลียดตรงไหนมันน่าเกลียดเอาใหม่อีกทีสิหน้าตาพี่น่าเกลียดมากแล้วใส่มาทำไมหมวกเนี่ยนี่คุณไม่รู้จักเลยนี่เจ้าพ่อนะเจ้าพ่อขาใหญ่แถวถนนสีลมจริงเหรอแถวคอนแวนต์แถวลาดพร้าวรู้จักหมดจริงเหรอนี่ฉายาโจ้หมูระเบิดเล้าหมูทุกเล้าระเบิดมาแล้วไม่ใช่ธรรมดาเคลียร์ได้ทุกเรื่องขนาดนั้นเลยเหรอเคลียร์ได้ทุกหมดแถวสีลมแถวอะไรเคลียร์มาแล้วเอามือไปขายเฮ้ยเดี๋ยวพ่อนี่เจ้าพ่อนะเจ้าพ่อนะแล้วจะอะไรจะให้เอามือไปขายเอาหมูไปขายจะให้เอาหมูไปขายครับมาใช้เจ้าพ่อโธ่เอ้ยไม่กลัวมีปัญหาชีวิตเหรอไม่กลัวไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวไม่กลัวมันเป็นหน้าที่ของโจ้รู้แล้วทำไมคุณพ่อไม่กลัวเพราะอะไรเพราะคุณพ่ออันนี้สักยันนี่เนนแอร์สักให้หรือไงฮะไม่ใช่ครับเหรอไม่ใช่นะนี่เรื่องของเรื่องคือพี่ไม่ใช่เจ้าพ่อหรอกคือแถวสีลมเดินขายหมูปิ้งใช่ไหมคุณพ่อครับที่บอกโจ้หมูระเบิดนี่ชื่อหมูอะไรพ่อหมูระเบิดคอนแวนครับหมูระเบิดคอนแวนตำรวจไปแจ้งสน.เลยคอนแวนเคยถูกระเบิดไหมยังนี่นี่อยู่นี่คุณเดี๋ยวมันมีคดีกันจริงๆมาทางนี้มาทางนี้อ๋อเดี๋ยวคุณพ่อครับคุณพ่อบอกฉันก็งงๆกับชีวิตนั่นแหละนะเอาหนักนะเนี่ยพ่อนี่หมูปิ้งหมูปิ้งอันนี้คือต้นตำรับหมูปิ้งแถวคอนแวนตั้งชื่อว่าหมูระเบิดคอนแวนค่ะหมูระเบิดคอนแวนทำไมต้องตั้งชื่อขนาดนี้รุนแรงมากเลยแบบอยากให้มันดังระเบิดเถิดเทิงไปเลยอยากให้หมูเราดังระเบิดเถิดเทิงค่ะเอาดังแบบระเบิดเลยค่ะตุ้มเดี๋ยวเมนูแรกของเราคือหมูปิ้งถูกไหมหมูปิ้งค่ะอันนี้ขายไม้ละเท่าไหร่ไม้ละ10บาทไม้ละ10บาทตั้งแต่เมื่ออ๋อนานเมื่อก่อนขาย5บาทอ๋อเมื่อก่อนขาย5บาทมาขึ้นเป็น10บาทอ้าวพอหมูปิ้งของเราขายดีค่ะขายมา25ปีขายดีมากแค่นั้นใช่มั้ยค่ะทำกี่ไม้ตอนนี้ปัจจุบันปัจจุบันนี้เหรอคะก็วันนึงก็น่าจะประมาณเกือบพันอะค่ะเกือบพันไม้หมูปิ้งขายเองหรือว่าส่งคนอื่นด้วยขายด้วยส่งด้วยค่ะโอ้ขายด้วยส่งด้วยเหรอฮะเวลาส่งไม่เป็นหมูปิ้งแล้วเพราะว่าเป็นหมูดิบค่ะคือลักไปแล้วก็ไปปิ้งคือเสียบไม้เรียบร้อยใช่ค่ะเสียบอันนี้ทำมาตั้งแต่คุณพ่อทำตั้งแต่สมัยคุณพ่อจะยังไม่ได้มีส่งคือทำขายกันเองทำขายเองใช่อ๋อพอมาถึงรุ่นคุณลูกนี่มีการส่งมีการอะไรขยายขึ้นนะครับอ้าวแล้วพอหมูปิ้งขายดีเรามาเริ่มอะไรก่อนก็คือหมูปิ้งนี่ขายดีมากแล้วก็เสียบหมูเค็มเหนื่อยเสียบเหนื่อยมากใช่ใช่เที่ยงคืนยังไม่ได้นอนเลยค่ะทั้งบ้านเกณฑ์กันมานั่งเสียบหมูพ่อก็เลยบอกไม่ไหวแล้ว80โลได้มั้งบางวันพ่อนั่งเสียบ80โลเสียบอยู่เงี้ยนะไม้5บาทอ่ะไม้ละ5บาทอ่ะเหนื่อยมากเสียบจนเบื่อในความมือในทนพ่อมีถลอกปอกเปิกมั้งมั้ยก็มีก็ไม่ค่อยโดนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เสียบแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเสียบแล้วทำไมพ่อให้เริ่มมาหลายอย่างอ๋อลูกน้องเยอะให้ลูกเสียบนะเออดีแล้วพ่อครับเป็นลมไหมเดี๋ยวเป็นลมจริงๆเมนูถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูหวานแดดอันนี้แบบหมูหวานแดดเดียวก็หมูฝอยหมูฝอยหวานแดดเดียวนี่ก็สูตรไหนสูตรคุณพ่ออีกเหรอของคุณพ่อหมดเลยค่ะทั้งร้านสูตรคุณพ่อหมดเลยคุณพ่อนี่ต้นตำรับหมูเลยนะเป็นคนที่ไหนฮะคุณพ่อสกลนครโอ้ก้นสกลนครดิเจ้าอยู่สกลนครดิเนี่ยเออแล้วชนี่อยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยอยู่ใกล้กันบ่พ่อผมว่าหมูไม่ได้คุยหรอกคุยกับพ่อนี่แหละอ่ะหมูหวานแล้วอันนี้หมูฝอยกรอบนี่ก็เป็นสูตรต่อมาเรื่อยๆแล้วอันนี้อันนี้เป็นหมูทอดนะคะจะมีหมูเค็มอันนี้จะเป็นเนื้อล้วนอันนี้จะเป็นสามชั้นโอ้โหเดี๋ยวนะดิฉันสนใจอันนี้ค่ะครับแห้งแบบว่าอันนี้เป็นส่วนไหนคะสามชั้นค่ะสามชั้นนะคะเออพ่อทำมาพ่อทำมา25ปีใช่ไหมทำไมแค่ทำแค่3ชั้นไม่ทำสัก5ชั้นเลยล่ะหมู5ชั้นทำได้ไหมว่าอนุญาตให้ใช้นี่คีบปากไม่ได้นะคะเออทำมานานแล้วน่าจะเพิ่มชั้นขึ้นหน่อยนะมันจะได้สูงขึ้นนะแล้วขายยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นหมูทอดขีดละ40ค่ะเป็นขีดคือสับหน้าร้านใช่ค่ะช่างแล้วก็สับฮะแล้วนี่อะไรฮะอันนั้นเป็นคอหมูย่างค่ะคอหมูย่างโอ้นี่เกี่ยวกับหมูทั้งหมดเลยแล้วนี่อันนั้นหมูอบน้ำผึ้งว้าวน้ำผึ้งหน่อยค่ะขอซ่อมหน่อยค่ะเชิญคอหมูคอหมูครับคอหมูย่างชอบมากทานกับน้ำจิ้มจิ้มกับอะไรคะน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมทานน้ำจิ้มมะขามโอ้นี่น้ำจิ้มใหญ่จังเลยน้ำจิ้มเขาแล้วปากเราเล็กไงน่าทานมาก
ชิมเลยนี่นะฮะนี่นะครับเอาเราเวลาเราขายนี่ขายยังไงครับคุณพ่อขายเป็นโลหรือว่าขายเป็นขีดเป็นขีดครับขีดละขายขีดละขีดละอันนี้45ขีดละ45บาทครับผมนะฮะเออแล้วนี่ล่ะขีดละ40ขีดละ40นะฮะอันนี้ล่ะ65ขีดละ65นะครับหมูอ่ะ65 65เหมือนกันครับขายความหมูนุ่มมากค่ะอืมคุณพ่อใส่อะไรเข้าไปก็ทำไมนุ่มจังเลยอ่ะสับปะรดล่ะครับเอาเหรอครับอยู่ที่สับปะรดเอาสับปะรดใส่เลยพ่อตอนไหนคะตอนนั้นมาเราต้องมาปั่นน้ำสับปะรดก่อนเหรอใส่กระเทียมใส่รากผักชีอย่างเงี้ยต้องใส่สับปะรดสับปะรดนี่ต้องปั่นไหมหรือว่าปั่นค่ะปั่นมันแล้วเอามาหมักเหรอครับมันไม่เปรี้ยวอะคะไม่เปรี้ยวเลยค่ะจะใส่เยอะแต่ใส่เยอะไม่ได้ถ้าใส่เยอะก็คือหมูจะเปื่อยหมดเลยเหรอฮะหมักไว้กี่วันพ่อหมักก็แค่ 2-3 ชั่วโมงก็ได้แล้วเหรออ่านี่ได้เคล็ดลับแล้วนะคะนี่คุณพ่อไม่หวงสูตรวันนี้จะโชว์ทำอะไรให้ดูฮะหมูหวานแดดเดียวหมูหวานแดดเดียวใครจะทำฮะระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกทำก็ได้2ชั่วโมงก็ลงเตาเลยทาได้เลยเก็บเลยโอ้โหแล้วเทคนิคการทอดยังไงคะต้องถามพ่อเลยเรื่องไฟไฟแรงต้องปรับไฟเอาแบบคู่เลยไหมคะมันทำอะไรผิดครับต้องไปปรับมันนะไฟมันแรงปรับแพงไหมปรับแพงไหมครับถ้าไฟไม่แรงก็เต็มที่ก็มันจะเหนียวมันจะเหนียวต้องไฟแรงน้ำมันร้อนแรงเลยน้ำมันขั้นแรกต้องอ่อนก่อนเพราะเราต้องดูสีมันได้แล้วเล่นเต็มที่เลยก็รีบตัดอ๋อต้องออกมาสีประมาณนี้ใช่ไหมครับอ๋อนึกว่าเหมือนอบน้ำผึ้งเลยเนาะสีมันแบบออกมาสดมากมาถึงแล้วเงาอย่างที่บอกจริงเลยนะใช่เดี๋ยวจะหมดเวลาคุณพ่อขายส่งทุกตัวเลยไหมคะค่ะคือรับไปขายต่อทำยังไงคะเงื่อนไขก็คือสำหรับคนที่สนใจนะคะก็เราขายในราคาส่งแล้วก็เอาไปทอดไปย่างเอาเองนะคะอย่างกรณีถ้ามารับเองอย่างเงี้ยก็คือไม่มีขั้นต่ำครับกิโลก็ได้ก็คือจะได้เป็นเนื้อหมูสดที่เรียบร้อยปรุงเรียบร้อยอย่างนี้พร้อมแบบเอาไปทำแล้วก็ขายได้เลยเอาไปแช่น้ำแข็งไว้ได้ฟีดได้นะคะเราจะฟีดแข็งไปให้แล้วก็ไปถึงเขาก็ไปแช่อีกครั้งนึงแล้วจากนั้นก็ปรุงขายหน้าร้านก็ทอดหรือย่างขายได้เลยควรจะทำไปขายไปดีไหมคะใช่ค่ะทอดไปขายไปใช่ประมาณนั้นไปเนาะมันจะได้ร้อนๆหน่อยใช่ค่ะคุณพ่อมีเคล็ดลับยังไงทำให้อาหารธรรมดาที่คนอื่นทานกันเห็นกันอยู่เป็นประจำทำจนกระทั่งแบบโอ้โหเป็นธุรกิจแล้วก็ส่งขายอะไรตัวมีอะไรตั้งเยอะแยะอย่างเงี้ยมีเคล็ดลับยังไงน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าครับครับแต่ก่อนอยู่ตามผมเคยอยู่ตามไอ้น่ะภัตตาคารโอ้ก็เลยรู้หลักเดี๋ยววันพรุ่งนี้30มิถุนายนนะคะเราครบรอบ4ปีคัมภีร์วิถีรวยเราก็จัดฉลองกันปาร์ตี้เล็กๆนะคะมีร้านค้าค่ะอย่างเงี้ยแหละค่ะมาออกร้านนะคะให้คุณผู้ชมมาช้อปชิมแล้วก็ดูการถ่ายทำรายการนะคะที่ชั้น1อาคารปฏิบัติการของอสมทเรียนเชิญนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงบ่ายโมงนะคะเตรียมตะก้องตะกร้ามาใส่ของกลับบ้านคือเรียกว่าเป็นศูนย์รวมความอร่อยที่อลังการงานสร้างนะครับมีตอนนี้ที่ผมนับได้ 12,000 กว่าร้านที่ไม่มาจะพูดทำไมเนี่ยเอาพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆกลับมาคัมภีร์วิถีรวยพ่อทำหน่อยคัมภีร์วิถีรวยคัมภีร์วิถีรวยเจาะตลาดเอเชียออกเดินทางวันที่15-18กรกฎาคม2559รวมสัมภาษณ์พิเศษและดูลู่ทางการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวมัลดีฟเดินตลาดเมืองหลวงมาเล่ไปพร้อมกับกัมพูลรัชนีและทีมงานคัมภีร์วิถีรวยพักห้องลากูนสวีทพร้อมกิจกรรมทางน้ำบุฟเฟ่อาหารนานาชาติดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คัมภีร์วิถีรวยสำรองที่นั่งโทร087-965-2376ต้องมีคัมภีร์วิถีรวยต้องรวย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 